ช่วง Good Choice วันนี้นานาและเท็ดดี้อยู่ที่ห้องอาหาร Goji Kitchen and Bar ค่ะครับผมที่โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park นะครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับ Executive Sous Chef ของโรงแรมแห่งนี้ครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเชฟแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีครับผมเชฟอิทธินะผมนิตยาพรหรือเรียกเล่นชื่อเล่นว่าเชฟอัมก็ได้ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องอาหารโกจิคิเช่นแอนด์บาร์นะครับผมที่ห้องอาหารโกจิคิเช่นแอนด์บาร์เนี่ยเราจะนำเสนอบรรยากาศแบบเอเชียนนะครับผมเราประกอบด้วยอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลโดยที่เราเน้นไปที่ส่วนคนที่เป็นอาหารเอเชียนแล้วก็อาหารเวสเทิร์นโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องของการย่างพวกเตาคาริล่าที่เรามีอยู่ครับผมซึ่งผมว่ามานำเสนอเมนูซักลิงพิกด้วยอย่างนึงนอกจากนั้นเราก็ยังมีในส่วนของอาหารไทยซึ่งเราจะเน้นทั้งอาหารเอเชียนด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเราก็มีซีฟู้ดเคาน์เตอร์แล้วก็จะมีในส่วนของซูชิแล้วก็ซาชิมิคือมีครบทุกอย่างเลยครบทุกอย่างครับผมอาหารยุโรปก็มีถ้าเป็นอาหารเอเชียนนี่คือจะเน้นแบบว่าของแท้ๆเลยใช่ครับผมและส่วนของเชฟบาริสต้าก็มีเชฟญี่ปุ่นเชฟวาซาเดเป้ที่ดูแลในส่วนนั้นโดยเฉพาะครับผมต้องพูดภาษาญี่ปุ่นกับเขาไหมฮะตอนมาสั่งครับพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยครับผมแต่มีเชฟคนไทยก็คอยช่วยเหลือเขาอยู่โอเคครับทราบมาว่าถ้ามาห้องอาหารนี้เนี่ยอยากจะถามเชฟว่าอะไรที่พลาดไม่ได้เลยแน่นอนก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งก็เราเริ่มต้นด้วยเสี่ยวหลงเปาครับผมครับอันนี้เรามีห้องอาหารปากกาด้านอาหารจีนของโรงแรมแล้วก็มีส่วนของดิมซัมเชฟที่ช่วยดูแลในส่วนของเสี่ยวหลงเปาอันนี้ค่ะครับผมก็จะเป็นดัมปลิงที่มีซุปอยู่ข้างในคือต้องเอาหลอดมาดูดไหมฮะเชฟคงไม่ถึงขนาดนั้นผมจะต้องระวังร้อนนิดนึงนะครับผมร้อนนิดนึงใช่ก็จะ available ในบัฟเฟ่ทุกวันนะผมทีนี้ก็จะมีใช่ครับผมก็สามารถรีเฟรชได้จะเป็นการนึ่งสดๆเลยค่ะนะผมต่อจากนั้นก็คงเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อผมครับนะผมก็ต้องการความรู้สึกแล้วก็รสชาติที่เป็นต้องบอกว่าเป็นที่สตรีทฟู้ดนะผมใช่ก็รสชาติแล้วก็ดั้งเดิมเข้มข้นนะผมมาประกอบกับด้วยเนื้อในส่วนของเนื้อน่องแล้วก็เนื้อน่องลายชิ้นใหญ่ใหญ่ใช่ครับผมค่ะน้ำซุปเข้มข้นเชฟเอาน้ำพริกหนุ่มมากินคู่กันกับไม่ใช่หรอครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรพิเศษครับผมซึ่งจะเหมาะกับซีฟู้ดกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเหรอความเข้มข้นและความมันเนี่ยมันจะตัดรสกับความเปรี้ยวพอดีคือเหมือนเพิ่มเป็นแบบรสยำใช่มั้ยใช่ถ้านึกภาพก็จะเหมือนเวลาเรากินหมูต้มเค็มอะไรเงี้ยก็จะมีน้ำจิ้มแซ่บๆทานคู่แต่ว่าเห็นจานนึงที่เราสองคนมองว่าแปลกมากเลยใช่เนี่ยหน้าตาเหมือนหมูย่างกลิ่นก็หอมแต่เป็นหอมแบบไม่ค่อยเคยได้กลิ่นแบบนี้เลยมันคือเมนูอะไรคะถ้าคนมาที่ร้านแล้วผ่านไปตรงเตาคาริล่าก็จะมีตอนนั้นมีคาวิ่งสเตชันอยู่ถ้าทุกคนเห็นตอนนี้ก็จะนึกว่าเป็นหมูหันแต่จริงๆแล้วเป็นการทำหมูหันเนี่ยนะผมแต่เป็นสไตล์สเปนงั้นถามเชฟหน่อยว่าอันนี้ขอถามเป็นความรู้เลยนะว่าเตาที่เชฟบอกเนี่ยพาเลล่าใช่ไหมคะครับผมแตกต่างจากเตาย่างปกติยังไงทำไมถึงเลือกที่จะเอามาใส่ในห้องอาหารโกจิอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการคุกกิ้งแบบทรดิชันนอลครับผมที่เราใช้ถ่านในการที่คุกกิ้งอาหารด้วยซึ่งการเซตอัพเนี่ยก็จะเซตอัพอยู่ด้านเปิดในร้านอาหารเลยโดยที่แขกในเดินเข้ามาก็จะเห็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับก็จะมีทั้งการกิวแรมเนื้อแล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยอยู่บนนั้นด้วยครบทุกอย่างครับผมเรียกได้ว่าเตาถ้าเป็นเตาถ่านทำอะไรก็จะหอมและอร่อยมากขึ้นใช่ครับสิ่งที่เราพรีเซนต์และเราเน้นมากคือตัวซักลิงพิกเนี่ยผมก็จะตอนเย็นบุฟเฟ่ทุกวันนี้ก็จะมีอยู่ทุกวันนะผมก็จะโรสต์มาทั้งตัวเลยแล้วเราก็จะเหมือนทำให้มันดรายแล้วก็กรอบมากขึ้นบนเตาพาริล่าซึ่งก็โดนควันของเตาถ่านเนี่ยทำให้มันผิวมันกรอบขึ้นว้าวเรียกได้ว่ามาถึงเนี่ย3อย่างเนี่ยยังไงก็ต้องลองนะเสี่ยวหลงเปาก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็หมูย่างสเปนครับเชฟอ่ำครับแล้วตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยคือช่วงเวลาประมาณกลางวันเนาะผมเห็นว่าคนพลุกพล่านมากเลยอาหารเต็มรายหน้าทานเยอะเลยอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยห้องอาหารโกจิแห่งนี้เนี่ยมีเปิดรอบไหนบ้างครับเชฟเราจะเปิดตั้งแต่เช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะครับผมตอนเช้าก็จะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งส่วนกลางวันก็จะเริ่มตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายสองครึ่งส่วนเย็นก็จะเป็น6โมงจนถึง4ทุ่มครับผมเรียกได้ว่ามีเวลาพักนิดเดียวเองแต่สอบถามเชฟหน่อยว่าถ้าเกิดสมมติเกิดอยู่โรงแรมนี้เราไม่อยากไปไหนเลย3วันอย่างเงี้ยเช้ากลางวันเย็นของห้องอาหารโกจิเนี่ยมีอะไรแตกต่างกันบ้างไหมคะแน่นอนช่วงเช้าก็จะเป็นการเซตอัพในรูปแบบของเบรคฟาสต์นะครับผมนอกจากเซตอัพเบรคฟาสต์ปกติเนี่ยจะมีส่วนของเป็นฟัดอาหารไทยก็คือจะเน้นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือว่าข้าวมันไก่อะไรเงี้ยผมก็จะมีอยู่ในตอนเช้ารวมทั้งก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของเบเกอรี่ไลน์นะครับผมนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของมิลเชคเนี่ยเราจะมีเป็นจุดเด่นของเรามิลเชคบาร์นะครับซึ่งก็ในนั้นเนี่ยจะมีในส่วนของ
energy food ที่เราใช้โกจิเบอร์รี่เนี่ยผมเอาไปปั่นและเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งเนี่ยของมิลค์เชคห้องอาหารโกจิก็เลยมีโกจิเบอร์รี่ใช่ครับผมโอเคแล้วมื้อกลางวันล่ะคะมื้อกลางวันถ้าสังเกตเหมือนตอนนี้ผมแล้วก็จะมีมีตติ้งแพ็คเกจค่อนข้างเยอะก็คือจะเน้นในส่วนของแขกที่มาประชุมที่โรงแรมนะครับแล้วก็เมนูอาหารก็จะคล้ายๆกันแต่หลากหลายในตอนเย็นนะผมแต่ว่าจะหลากหลายยังอยู่ที่เน้นก็จะคือเป็นเรื่องของอาหารที่กินในตอนกลางวันไม่ว่าจะเป็นขาหมูข้าวหมูแดงหรือเป็ดย่างนะผมสำหรับเมนูกลางวันและก๋วยเตี๋ยวก็จะมีอยู่ทั้งวันนะผมก็จะมีที่เด่นอีกอย่างนึงก็คือส้มตำในตอนกลางวันใช่ครับผมก็จะเป็นส้มตำไก่ย่างแล้วก็หมูย่างใช่เมื่อกี้เราเดินไปไก่ย่างแบบครึ่งตัวย่างอย่างนี้เลยนะมื้อเย็นเนี่ยเราจะเน้นพิเศษในส่วนของซีฟู้ดนะผมเราจะต่างกันนิดนึงในช่วงของวันศุกร์และวันเสาร์เนี่ยเราจะเพิ่มในส่วนของซีฟู้ดมากขึ้นครับแต่ทุกวันที่มีเนี่ยเราก็จะมีออยสเตอร์ตั้งแต่ในส่วนแรกของร้านนะผมตามด้วยซาชิมิแล้วก็ซูชิแล้วก็ซีฟู้ดออนไนท์อย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งแครบเนี่ยแล้วก็มีทุกวันนะผมอีกส่วนไฮไลท์นึงก็คือเรื่องของเตาพาริล่าที่เราจะมีเนื้อไม่ว่าจะเป็นพามลิปแน่นอนสักลิงพิกครับผมแล้วก็แรมแลกเนี่ยก็จะมีทุกเย็นเรียกได้ว่าอยากกินหมูอยากกินเนื้ออยากกินแกะมีหมดครบเลยรวมทั้งโฟกาด้วยผมเรามีโฟกาไลฟ์ในจะเป็นคุณเชฟเชฟนี่เจ็บพระเอกไว้ตอนท้ายนะเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมครับผมก็ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับเป็นตัวแทนรับหน้าที่อันทรงเกียรติทรงเกียรตินี้นะครับเชฟผมขอเริ่มที่ก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันนะเล็งเลยครับมันมีน้ำพริกตรงนี้ด้วยอ่ะใช่ใช่เราอยากลองน้ำจิ้มเนี้ยแหละเฮ้ยแย่งเราเหรอขอชิมน้ำจิ้มหน่อยได้ไหมเชฟบอกว่าคือน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดพิเศษใช่ครับดูสีผ้ายังไม่เอาลงเลยอ่ะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่รสชาติเข้มข้นเปรี้ยวเค็มเผ็ดพร้อมๆกันอ่ะคนที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้าเจอเนื้อแบบนี้มันนุ่มๆอย่างนี้เนี่ยนะเราจะพลาดไม่ได้แต่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสิ่งที่สำคัญที่สุดคือน้ำซุปครับโอ้โหหอมมากไม่กินเนื้อมาที่นี่ได้ไหมมีก๋วยเตี๋ยวหมูไหมได้ครับผมมีก๋วยเตี๋ยวหลายอย่างครับผมแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหลายอย่างวนกันไปครับผมแยกหม้อชัดเจนใช่ไหมคะใช่ครับผมมีทั้งซุปไก่แล้วก็น้ำซุปเนื้อครับผมตลอดเวลาเนื้อนุ่มไหมเนื้อนุ่มมากหอมมากที่สำคัญคือก็ยังชอบน้ำซุปอยู่เพราะน้ำซุปมันจะมีกลิ่นของเนื้อจะได้ต่อเชฟขอโทษนะเชฟคงไม่หิวนะ มันอร่อยนะจะได้ไหมครับผมจะได้ครับเป็นกลิ่นเนื้อจริงๆใช่มันเป็นเนื้อจริงคือรู้ว่าคงแบบว่าเคี่ยวนานเสียเวลากับน้ำซุปหม้อนี้นานโอเคต่อเลยเรามาเอเชียล่านี้เราไปเวสเทิร์นค่ะเมนูต่อมาครับอันนี้เชฟบอกว่ามาปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาทานให้ได้นะครับหมูหันย่างเตาพาเลล่าขอฟังเสียงหน่อยเชฟทำยังไงให้มันกรอบได้ขนาดนี้บอกไม่ได้ครับบอกได้ครับผมเราหมูนี่ครับผมไปเคี่ยวด้วยน้ำตาลแล้วก็เกลือผมทำให้ผิวมันแห้งแล้วเราก็ตากไว้ในตู้เย็นนะผมเพื่อทำให้ด้านหนังเนี่ยมันบางลงแล้วก็แห้งขึ้นคือแปลว่ากว่าจะได้ออกมาเนี่ยคือต้องมีการเตรียมวัตถุดิบนานมากใช้โปรเซสอยู่หลายวันอยู่หลายวันคืออยากให้ได้ลองดมอันนี้คือเป็นซอสเป็นซอสหมูครับผมผสมกับไก่หอมแล้วอร่อยแม่ใช่ไหมเป็นต้นมากเลยอ่ะคือดีมากอ่ะดีมากจริงๆหยิบปิดเลยคือเป็นหมูที่รสชาติไม่ได้มีเครื่องเทศอะไรเยอะแยะเลยนะแต่เวลากินเข้าไปรู้สึกเลยว่าอร่อยหนังกรอบมากๆอ่ะแล้วเนื้อหมูที่เชฟบอกว่าอยู่ตู้เย็นนานมันไม่ได้แห้งมันฉ่ำมันอร่อยมากค่ะใช่ไหมเซดี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมนอกเหนือจากที่เราบอกไปอ่ะเรามีอะไรพูดไม่ครบหรือเปล่าเซดี้รู้สึกเหมือนเราไหมอร่อยอ่ะ คือมันเป็นหมูที่หมูกรอบแบบไม่ใช่หมูกรอบแบบสไตล์เอเชียนเป็นหมูกรอบแบบยุโรปแล้วก็ถามว่ามีกลิ่นเครื่องเทศอะไรที่แบบเป็นยุโรปไหมไม่ใช่แต่มันเหมือนมันเป็นความกรอบที่มันมีสไตล์แล้วก็ทานกับซอสที่เชฟเขาจัดมาให้เนี่ยมันดูเหมือนเราได้มาทานหมูกรอบของสเปนมันลึกล้ำมันลึกล้ำจริงๆเพราะว่าตัวหมูเนี่ยเค็มแล้วอร่อยกำลังดีทานกับซอสที่มีรสชาติที่แบบค่อนข้างเยอะในตัวซอสอ่ะมันเข้ากันมากๆเลยคุณผู้ชมเชฟอ่ำคะถ้าคุณผู้ชมอยากมาริมรสความอร่อยแบบนานาและเท็ดดี้เนี่ยสามารถมายังไงได้บ้างคะก็ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS นะผมที่พร้อมพงหรืออโศกนะผมแล้วก็มาที่ซอยสุขุมวิท2หรือซอยสายน้ำผึ้งนะผมเข้ามาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมประมาณ600เมตรครับครับผมย้ำกันอีกทีนะครับคุณผู้ชมเชฟครับสำหรับห้องอาหารโกจิคิทเช่นแอนด์บาร์เบรคฟาสต์กี่โมงครับช่วงเช้าจะ6โมงจนถึง10โมงครึ่งครับครับผมช่วงอาหารกลางวันครับลันช์ครับเที่ยงจนถึงบ่าย2ครับแล้วดินเนอร์ที่มีเมนูอลังการรอพวกเราอยู่
6โมงจนถึง4ทุ่มครับโอ้โหเอาละครับคุณผู้ชมจบเวลาแล้วห้ามพลาดนะครับมากันให้ได้ครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเชฟอ่ำมากนะครับผมขอบคุณครับสำหรับ Good Choice ครั้งหน้านะครับคุณผู้ชมผมและเจนนาจะพาคุณผู้ชมไปลิ้มรสที่ไหนเนี่ยติดตามชมกันให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆและมีประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าเซเลอรี่ผัดราดหน้าปลาหมึกสอดไส้ค่ะขั้นตอนแรกใส่เครื่องที่โขกไว้แล้วซึ่งประกอบด้วยรากผักชีกระเทียมและพริกไทยป่นลงในภาชนะตามด้วยเนื้อไก่แครอทและเมล็ดถั่วลันเตาปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันงาและแป้งข้าวโพดคนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันตักใส่ถุงบีบบีบใส่ในตัวปลาหมึกจนเต็มนำปลาหมึกไปนึ่งในรังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งปลาหมึกสุกทั่วดีขั้นตอนต่อไปใส่เอเมอรัลด์สู่สเตอร์ไฟอิงเบรนน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีระหว่างน้ำมันคาโนล่าและน้ำมันดอกทานตะวันสูตรสมดุลสำหรับผัดลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่กระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เซเลอรี่และพริกฝรั่ง3สีผัดพอสุกปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและน้ำซุปไก่ผัดให้เข้ากันเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันอีกครั้งหั่นปลาหมึกเป็นชิ้นจัดใส่จานเสิร์ฟตักส่วนผสมราดหน้าราดลงบนปลาหมึกนึ่งเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะเซเลอรี่ผัดราดหน้าปลาหมึกสอดไส้ทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงคุณมีเอเมอรัลด์สูตรสเตอร์ไฟอิงเบรนน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีระหว่างน้ำมันคาโนล่าและน้ำมันดอกทานตะวันสูตรสมดุลเหมาะสำหรับผัดเป็นน้ำมันที่ได้รับตาสัญลักษณ์อาหารไทยหัวใจดีดีต่อหัวใจเท่านี้คุณก็จะสามารถทำเมนูอร่อยอร่อยและมีประโยชน์แบบนี้ได้อย่างง่ายดายค่ะวันนี้ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ